ค่ะพบกับฟิล์มแล้วก็แม่นะคะวันนี้ครัวของเราก็อาจจะแปลกตานิดนึงเพราะว่าเรามากันที่นครปฐมค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มกับแม่ก็จะมาทำข้าวเที่ยงทานกันนะคะจะเป็นเมนูส้มตำค่ะว้าวแต่ว่าจะไม่ได้กินแค่4คนนะคะจะมีพี่ต้นพี่แก้มพี่โบแล้วก็พี่ทูด้วยนะคะอีก4คนใช่ไหมก็เท่ากับว่าวันนี้ทำส้มตำเพื่อพี่โบเลยนะใช่เพราะว่าพี่โบชอบมากฟิล์มก็ชอบนะคะถ้าแม่ทำเพราะว่าแม่ทำอร่อยนี่โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้าวเที่ยงทานกันดีกว่าก็เดี๋ยวฟิล์มจะเป็นตากล้องนะได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมของแล้วก็มาทำกันแล้วก็เหมือนจะมีหมูทอดด้วยใช่ไหมหมูทอดแล้วเอาผัดกวางตุ้งหรือกะหล่ำกะหล่ำกะหล่ำโอเคปลานะโอเคได้โอเค3อย่าง3อย่างส้มตำ2ครกเลยป่ะเนี่ยใช่อย่างละ2จานโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนู3เมนูนี้กันค่ะห้องครัวเราอาจจะลงนิดนึงนะคะมาทีก็เหมือนย้ายบ้านนะทุกคนของกินคือเยอะมากแม่เตรียมหมูมาแล้วอันนี้คือข้าวเที่ยงนะเป็นส้มตำใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนเย็นจะเป็นอะไรหมูกระทะว้าวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้าวเที่ยงก่อนเรื่องตอนเย็นก็คือไว้อีกรอบนึงละกันค่ะตอนนี้ทำข้าวเที่ยงดีกว่าเดี๋ยวแม่ต้องทอดหมูก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวส้มตำไปทำทีหลังได้ก็คือระหว่างที่เราทำกับข้าวกันเนี่ยคนอื่นๆเขาก็ถ่ายคลิปกันนะคะแต่ว่าซีนฟิล์มคือหมดไปแล้วนะคะโอ้ยปิดก่อนอาจจะดังนิดนึงเออแล้วแม่ปิดก่อนได้ๆทอดหมูก็ง่ายๆนะคะเสร็จน้ำมันเอาหมูที่เราหมักหรือว่าแดดเดียวไว้เนี่ยเอามาทอดใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวรอแม่เทน้ำมันน้ำมันเดือดเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเอาหมูลงแล้วกันนะคะได้ค่ะใช่ไหมน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ในห้องนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะแม่เอาพัดลมเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็มาช่วยว่าเป่าความร้อนออกหน่อยห้องนี้อบมากใช่ห้องนี้ไม่มีแอร์เนาะใช่อันนี้หมูของเราค่ะใส่เยอะขนาดนั้นเลยว้าวแดดเดียวค่ะอ๋อที่นั่งทำเมื่อวานเหรอใช่น่าจะครึ่งแดดด้วยมั้งเออแม่แบบไม่กี่ชั่วโมงเองอะที่เอาออกไปอะพอแบบแดดกำลังดีเอาฝนจะตกอีกเหมือนเอาไปทำให้มันแห้งแบบนิ่งเฉยๆอ่ะวิ่งกินหอมนะใช่นี่หมูแดดเดียวของเราแต่ว่าเราจะทอดหมูใช่ปะหมดเลยค่ะแบ่งสองจานว้าวมันแบบว่าน่าทานอ่ะหอมกินกับส้มตำอร่อยแน่ๆค่ะแต่ว่าเวลาแม่ทำเด็ดเยอะใช่ไหมฟิล์มกินน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเน้นส้มตำนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมกะหล่ำปีก่อนเพราะว่าหมูกว่าจะสุกใช้เวลานานใช่เรามาหั่นกะหล่ำปีกันดีกว่าให้ฟิล์มช่วยถือกล้องเถอะค่ะคุณลูกค่ะอุ้ยแรงมากถือกล้องเลยค่ะนี่คือตู้เย็นเรานะคะน้ำเยอะมากเยอะแบบอย่างเยอะเพราะที่นี่ร้อนนะคะแต่ถ้าเราจะหิวน้ำกันก่อนเลยเอาน้ำมาเชิญทำกับที่น้ำเปล่าแม่ก็คือเตรียมของไว้พร้อมมากใช่มะละกอก็สับเรียบร้อยแม่สับเมื่อวานนะอ่ะฮะก็คือเตรียมไว้เมื่อวานก่อนไม่มีนะคะใช่ค่ะล้างอะไรดีไม่ใช่ล้างผักล้างอะไรล้างจริงล้างทำไมอ่ะจะเอาผักมาแช่ใช่ค่ะก็ค่อยๆชี้ๆออกมาก็มาล้างนะคะใช่ค่ะคือกระหล่ำควรล้างแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเข้าไปถึงข้างในมากกว่าเชื้อเผื่อมีพวกเศษดินหรือสารเคมีอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขาเป็นกระหล่ำแบบเป็นหนาๆซ้อนๆกันหลายชั้นใช่เวลาล้างแบบผ่านๆน้ำก็คือแบบไม่สะอาดแน่นอนใช่ค่ะถึงจะลงกระทะมันก็นั่นแหละเป็นน้ำมันแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องเอาเข้ามาทานอ่ะพวกสิ่งสกปรกก็คือเข้าไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ล้างอ่ะฮะแล้วก็แผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเอาไปทำอ่ะเดี๋ยวเขาก็เปื่อยมันก็จะนุ่มก็จะบางลงนิดนึงใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่หั่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมูกันโหน่าทานจังเรามันแม่ครัวเนาะใช่ค่ะใช้คำว่าเราเฮ้ยยืนหนึ่งก้อนอย่างเดียวเฮ้ยแต่หนูแบบตอบได้ค่ะได้ตอบได้อะอ่ะค่ะกะหล่ำน้ำปลาทำไงคะก็นั่นแหละแม่ทำยังไงก็อย่างนั้นแหละเอา
แล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใส่น้ำปลากับกระเทียมเราก็กระเทียมมาเคยเห็นผัดกระเทียมก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำปลาใส่กระหล่ำก่อนสิคะคุณลูกถามได้ตอบได้จะตอบถูกไหมก็อีกเรื่องเดี๋ยวให้แม่ทำไปก่อนนะคะแม่ดูเอื้อมอ่ะคนบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อดีแล้วพอทำไม่เป็นเอ้ยแต่ว่าพ่อวิธีการทำข้าวผัดอะไรเงี้ยคือรู้นะว่าทำอะไรไงแต่ก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมถ้าทำจริงๆอ่ะนี่หมดเราก็คือแบบว่าเริ่มสุกแล้วเหลืองๆแล้วหอมแล้วอ่ะหอมไหมหอมมากล้างเสร็จก็เอาผักขึ้นนะคะใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็เตรียมพวกของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นกระหล่ำปีน้ำปลาต่อใช่ค่ะโอเคตอนนี้หมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะทั้งสองชามหมูเดียวโอ้โหต่อไปเดี๋ยวแม่จะมาทำเป็นเมนูกระหล่ำทอดน้ำปลามาแม่ก็เตรียมพวกกระหล่ำแล้วนะคะที่ล้างไว้เมื่อกี้จานชามพร้อมกินนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมที่หั่นไว้แล้วอันนี้ก็คือเทน้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะใส่ไม่ต้องรอโอ้ได้เลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทอดหมูไว้กระทะมันร้อนอยู่แล้วใช่ปะกระทะแม่ล้างแล้วเมื่อกี้ร้อนกระทะมันแห้งร้อนมันร้อนอยู่แล้วด้วยไม่กระทะรอมันแห้งเมื่อกี้อ๋อเพราะถ้าไม่แห้งแบบจะปุ้งปังปุ้งปังใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นกระเทียมก็คือพอใส่น้ำมันใส่ตรงได้เลยใช่ค่ะจะได้หอมหอมด้วยค่ะหอมแล้วก็เหลืองก่อนแล้วกระหล่ำใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาใช่แล้วจะปรุงอะไรอีกไหมอ่ะไม่ค่ะแค่นี้ง่ายจังง่ายมากเนี่ยเด็กหอดูไว้นะคะเมนูนี้ก็ง่ายเหมือนกันอร่อยด้วยไม่เค็มเกินไปนะคะแบบอร่อยอ่ะค่ะใครไม่ชอบผักปีมากกระหล่ำปีก็เป็นอันนึงที่กินแล้วไม่รู้สึกขมอ่ะหวานใช่แต่มันหวานแล้วแบบอันนี้เป็นทอดน้ำปลาก็จะเค็มๆหวานอร่อยเหลืองยังยังค่ะแป๊บนึงเหลืองยังเหลืองไม่ยังยังอีกเหรอยังขออีกนิดนึงแม่ร้อนแล้วร้อนอ่ะแต่ถ้าเป็นส้มตำก็โจ๊ะโจ๊ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอย่าส้มตำอย่าใครตำเดี๋ยวไปถามข้างล่างก่อนว่าเขาถ่ายเสร็จหรือยังถ้าบอกถ่ายเสร็จแล้วค่ะตำปั๊บเลยตำปั๊บเลยเสร็จไปเสิร์ฟพร้อมกินเรากินบ้านๆนี่แหละลูกเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเหลืองแล้วโอเคนี่หอมไหมพี่เฟมหอมเอามาใส่เลยโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำนะไม่ต้องใส่แล้วใส่เองค่ะใช่โอ้กินแบบกรอบๆแบบนี้ได้เลยเนาะจริงๆอ่ะกระหล่ำเรากินดิบได้อยู่แล้วผักไม่มีรสชาติของกระเทียมใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่เยอะขนาดไหนอ่ะจะได้เลยค่ะใครชอบเค็มก็ใส่เค็มโอ้เดี๋ยวเราชิมอีกทีก่อนโอ้กลิ่นเค็มมากไม่เค็มหมายถึงกินกินต้องเลือกน้ำปลานิดนึงอ๋อมาให้กลิ่นมันแรงไปเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็หอมนะอือหือประมาณนี้เลยนะคะแค่เนี้ยอือแล้วเขาบอกนิ่มๆหน่อยใช่ค่ะแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเตรียมตัวปะนี่ไงส้มตำอ๋อแม่เตรียมไว้แล้วเออนี่แม่จะบอกอีถุงนั้นที่แม่เตรียมมะเขือแตงแล้วมะเขือเทศเอามาไม่ได้เอามาแม่นึกว่าแม่แยกมะเขือเทศไว้แล้วอ้าวแล้วส้มตำเราก็ไม่มีสีสันดีเออขาดมะเขือเทศอะไรครับเนี่ยมีปูอ่ะมีปูมีปลาร้ามีงั้นมะเขือเทศไม่ต้องก็ได้ คือแบบเออนี่ว่านึกว่าใส่ถุงนึงไว้แล้วก็เลยเอาไม่ได้ถุงนั้นมาอดดีอดดี
แต่ว่าฟิล์มไม่กินมะเขือเทศก็ไม่เป็นไรมันแค่ใส่ให้สีมันสวยบางคนก็กินแต่เราไม่ค่อยกินกันเนาะเราใส่ให้มันครบเฉยๆอ่าฮะใช่ถูกต้องนี่เสร็จแล้วมากินไหมคะสุดยอดประมาณนี้เลยค่ะโอเคเราจะแบ่งเป็น2จานนะคะเย้เสร็จแล้วไม่ได้ชิมเลยนะเออลืมเลยอะไรคำนี้อ่ะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเชื่อแทบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะใช่ไหมเธอไม่เหมือนเชื่อแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงนะคะกินแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปถามข้างล่างก่อนว่าทานเสร็จยังเนาะใช่ก็ค่อยไปทำส้มตำกันต่อนะคะงั้นเดี๋ยวเราให้แม่เตรียมของข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่เจอไปหาพ่อนะคะเดี๋ยวแม่ตำคลิปไปก่อนอ่ะได้ได้นี่ตักกับข้าวเทียงเราตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงไปหาพ่อมาแล้วนะคะพ่อบอกว่าเหลือซี่สุดท้ายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตำส้มตำกันเมื่อกี้แม่ก็ทำเป็นกะหล่ำปีทอดน้ำปลาแล้วนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็จะมีเป็นหมูทอดแดดเดียวนะคะอืมอะไรฟิล หอมหอมใช่ไหมฟิลก็คือมาโผล่ตรงหน้าต่างแล้วบอกว่าหอมตอนนี้แม่ก็กำลังตำพริกอยู่นะคะคือพริกแม่ใส่ไปเยอะมากสองโค้ก คือมีทุกคนมาโผล่ตรงหน้าต่างตกใจโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแม่ตำส้มตำกันก่อนค่ะดูเครียดๆเนาะแค่ตำพริกอะกลัวกระเด็นเข้าตาเกรงทำไมต้องเกรงด้วยกลัวสิคะโอเคตำพริกเสร็จก็เอามาใส่ถ้วยแยกไว้นะคะเพราะว่าเราใช้ครกเดิมใช่ไหมถ้าเราตำครกที่สองแล้วมาตำพริกโอ้ยอันนี้น้ำมันกระเฉาะแน่เลยพี่เรนตำออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เผ็ดแทนครกนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้วกันเนาะโอ้เขาบอกอีกไหมเดี๋ยวน้องฟิวกินไม่ได้ได้คิดว่ากินไม่ได้เหมือนกันดูทรงแล้วน่าจะแบบว่าคำเดียวแล้วแบบลงน้ำข้างๆบ้านเลยอะลงไปหาน้ำกินในร้านเลยอะเผ็ดจัดนี่น่าจะได้นะเดี๋ยวเราดูจริงมันน้อยกว่าเมื่อวานที่แม่ตำอีกนะอะดูได้แต่ว่าอันนั้นคือของพวกสองเนาะน่ากลัวนั่นแหละว่าไปอันนี้ก็คือใส่ไปในถั่วฝักยาวมั้ยจ๊ะใช่แล้วค่ะว้าวเขาเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วเหมือนจะมีคนมาบ้านถามเขาทำเลย I don't care ภายนอกฉันจะกินส้มตำแม่เขาใส่ปูไปแล้วปลาร้าเสร็จแล้วยังคะฮะฟิวเปิดแต่พี่โบตอบนะโอเคเสร็จหรือไม่เสร็จคะเสร็จแล้วแหละบอกว่ายังไม่รู้ข้างในเสร็จแล้วอ่ะข้างนอกต้องกินอ่ะพร้อมกินอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันใส่น้ำตาลนะคะเราไม่มีน้ำตาลปี๊บเราก็น้ำตาลทรายได้ถ้าน้ำตาลปี๊บเวลาแม่ทำก็คือแบบเป็นก้อนๆเลยทุกคนกินทีหวานเจี๊ยบอ่ะอันนี้คืออะไรผงนัวผงนัวมันจะพูดไปเราต้องใส่นัวได้เพราะผงอันนั้นนะคะทุกคนเมื่อกี้น้ำตาลนะที่เห็นขาวๆเยอะอย่าคิดไปแบบว่าแม่ใส่เยอะนะไม่เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าตอนแม่ตักน้ำตาลแล้วก็เป็นกระปุกที่เป็นผงนัวแล้วก็เมื่อกี้ใส่เป็นน้ำตาลนะคะโอ้ขาดมะเขือเทศได้ไงเนาะเสียดายจังเสียดายมากใส่ให้เยอะหน่อยจะได้ว้าวอยากจะบอกวันก่อนพี่ฟิวน้องฟิวสั่งซุปตำมาแต่อย่าอย่าอย่าพูดมันไม่อร่อยเลยพอฟิวกินก็คือแบบโอ้เหมือนติดใจเมื่อคืนคือวันก่อนสั่งซุปตำมาแล้วแบบมันไม่ถูกใจอ่ะแม่ไม่อยู่ด้วยแบบไม่มีใครอยู่เลยวันนั้นอ่ะมีแค่ฟิล์มกับฟิวคือตื่นมาก็เห็นหน้าพ่อแม่ออกไปนครปฐมแล้วเจออีกทีก็สองทุ่มครึ่งเลยทุกคนไม่มีอะไรจะกินอ่ะชีวิตหนาวถึงจะทิ้งตั้งไว้แต่แบบสั่งมาแล้วมันไม่อร่อยอ่ะลูกค้าสงสารมากเลยจริงสงสารเด้อวิสีสวย
ทั้งตรงน้ำลายแบบไม่หวานแล้วขอชิมนะได้เปลี่ยนช้อนด้วยนะหยิบอันเนี้ยอ๋ออุ้ยกรุบๆเลยเฮ้ยเราลืมมะนาวเออใส่ทุกอย่างลงไปไหมมาแล้วว่าพี่แก้มไปซื้อแล้วเนี่ยมะนาวแม่กินแล้วทำไมเปรี้ยวเลยไปโวยวายหามะนาวกันนี่นะคะครบแรกก็คือเสร็จไปแล้วหลังจากที่ให้พี่ถั่วพี่ต้นนะคะไปตามหามะนาวของมะเขือเทศก็คือหายไปได้แล้วครบเมื่อกี้แทบจะเหี่ยวแล้วนะคะจะเป็นครบที่สองก็จะเผ็ดขึ้นมาหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่เนาะได้ค่ะเตรียมเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองกำลังใส่เครื่องปรุงนี่มีมะเขือแล้วนะคะให้เขาไปตามหามาให้โอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้แม่ทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวฟิวจะไปเคลียร์ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันจ้าพวกเธอหรือยังไหนแม่โชว์หน่อยสินี่ค่ะเป็นหลักฐานเลยค่ะโอ้ขอน้ำเยอะๆใช่พี่โบบอกว่าน้ำปลาน้อยไปเป็นไงล่ะสนใจคุณน้องใช่ไหมคุณโบบาใช่ค่ะคือน้ำมันเพลือกๆเลยค่ะเพลือกๆเลยต้องมาฝั่งนี้ในการโชว์นี่เพลือกๆโบบาคุณต้องมาฝั่งนี้นะได้เลยค่ะฝั่งผู้ชายเข้าก็คือจะเป็น3เมนูนี้นะคะก็จะมีเป็นครับผมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่าเมนูส้มตำของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะชิมกันแล้วนะวันนี้ก็จะมีแม่เดือนน้องฟิวพี่ฟิล์มพี่โบพี่แก้มพี่แก้มอีกแล้วเบื่อมากจริงๆพี่ตูพี่ต้นนะครับแล้วก็พี่น็อตด้วยนะครับพี่น็อตเป็นใครเนี่ยนักแสดงของเราใช่มาแบบงงๆพี่มาถึงแบบมั่วเลยเนี่ยมั่วอะไรมั่วเลยขั้นตอนการทำนี่คือสนุกสนานมากพ่อได้ยินแต่เสียงพี่ฟิล์มกับแม่คีดการ์ดกันใหญ่ก็อยู่กันสองคนนี่สิลืมทุกอย่างเลยแม่ทำส้มตำอะไรลืมมะนาวชิมเสร็จมะนาวชิมเสร็จอ้าวมะละกอแล้วไม่ใช่มะละกอดิอะไรนะมะเขือเทศมะละกอได้ครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นไงแม่รสชาติอร่อยค่ะก็เขาทำเองอะเนาะเออจะบอกไม่อร่อยก็แสบกันนะใช่ฟิล์มขัดใจอะไรเขาไม่ได้หรอแล้วฟิล์มเป็นไงบ้างยังค่ะยังหรอยังไม่ได้ชิมหรือว่ายังไม่อร่อยหรืออะไรอุ่นได้แม่น็อตเอากระหล่ำได้นะลูกได้ทำได้เป็นไงพี่บอนี่น้ำเธอมาทางนี้น้ำเธออ่ะได้นะครับก็ยังไงขอตัวทานข้าวก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนะวันนี้เราก็เมนูส้มตำกันอีกแล้วนะครับบ้านๆนะจ๊ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย